ทักษะการอ่านถือเป็นทักษะสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและที่จังหวัดนครพนมครับก็ได้มีการส่งเสริมทักษะการอ่านทั้งเยาวชนและประชาชนทุกเพศวัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในอนาคตในโลกที่มีสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้มากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คือการอ่านการอ่านไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและเพิ่มพูนความรู้เท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกศน.หรือสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนมได้เล็งเห็นความสำคัญในการจุดประกายการอ่านหนังสือให้เยาวชนการที่จะเริ่มให้เยาวชนรักการอ่านสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วัยเยาว์โดยเริ่มจากการวาดภาพระบายสีซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการมองเห็นและมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจระหว่างตัวอักษรกับคำบนหน้ากระดาษซึ่งการวาดภาพระบายสีส่งเสริมในด้านความเข้าใจและการจดจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำทักษะทั้งหมดนี้มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านของเยาวชนที่ถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเช่นน้องพัทราวชุมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมจุดเริ่มต้นในการมาเป็นอาสาสมัครคือตั้งใจอยากจะส่งเสริมให้คนทุกวัยอ่านหนังสือและปลูกฝังความรักในหนังสือไม่ว่าผู้อ่านจะอยู่ในช่วงวัยใดเพราะตนมีความเชื่อว่าการเรียนรู้สามารถทำได้ทุกช่วงวัยและยังได้ประโยชน์หลายๆอย่างอย่างแรกเลยก็ถ้าน้องเข้าไปใหม่แบบชั้นประถมแบบนี้ก็จะมีหนังสือนิทานอะไรแบบนี้ค่ะมันจะง่ายต่อการพัฒนาความรู้ของน้องถ้าเป็นระดับมัธยมขึ้นมาอย่างแบบหนูเนี่ยม.3เนี่ยก็จะเป็นความรู้มันนิดหน่อยหลายอย่างเลยค่ะ1ได้ความรู้2ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลยค่ะ3เนี่ยเราจะได้แบบทำยังไงดีล่ะก็มีเพื่อนเยอะเลยค่ะในห้องสมุดอ่ะเพื่อนเยอะเลยนางกัญญรัตน์แก้วนามชัยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมองว่าสิ่งที่สำคัญในการอ่านหนังสือก็คือสมาธิซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถจดจ่อและจดจำสิ่งที่อ่านได้ดีตนจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านสมาธิเป็นอันดับแรกๆในการฝึกฝนการอ่านไม่ว่าจะเป็นการนำกิจกรรมต่างๆมาอยู่ในกระบวนการเพื่อให้การเรียนรู้ถูกสอดแทรกไปด้วยความสนุกสนานก็จะทำให้มีความเพลิดเพลินและสนุกกับการอ่านไปด้วยในการเริ่มต้นของการอ่านเราจะต้องมีสมาธิห้องสมุดประชาชนของจังหวัดของกศน.จังหวัดนครพนมเรานะคะก็จะนึกถึงตรงจุดนี้โดยเราจะเสริมทักษะการอ่านให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นพวกระบายสีหรือว่าอาจจะเป็นการทำทุ้งเพื่อที่จะให้เขานี่มีสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วเวลานั้นเขาจะไปอ่านหนังสือหรืออะไรเขาก็จะจดจำในสิ่งที่เขาอ่านได้เขาสามารถคิดทบทวนวิเคราะห์และเอาไปดำเนินในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาได้ค่ะนางสาวอัชรีรัตน์หนูห่วงบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอธาตุพนมได้บอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการที่ให้กศน.จัดทำห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวตลาดให้เกิดนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สมมติว่าแม่ค้าขายผักเนี่ยเขาก็มาจะสนใจเทคโนโลยีชาวบ้านเพื่อเขาจะไปต่อยอดในการขายว่าทำยังไงให้สินค้าของเขาเนี่ยพัฒนาแล้วก็มียอดขายที่ดีขึ้นค่ะอย่างการแม่ค้าขายเค้กอย่างเงี้ยค่ะขายเค้กชิปฟอนอะไรเขาจะมาดูการทำเบเกอรี่หนังสือเกี่ยวกับเบเกอรี่แล้วก็แม่ค้าขายผลไม้ก็จะมาดูเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับ
ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะให้สินค้าของเขาทำยังไงเพื่อจะมีการขายที่ดีขึ้นค่ะส่วนนายกิติพงษ์พรมทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาว่าได้มีแนวทางในการส่งเสริมการอ่านมาประยุกต์เข้ากับการฝึกฝนอาชีพซึ่งจะใช้การอ่านเป็นตัวนำผู้เรียนรู้ไปสู่การสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทำเบเกอรี่การผลิตเครื่องดื่มต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานทักษะให้กับเยาวชนเป็นทางเลือกสำหรับการต่อยอดเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตประชาชนหรือว่าเยาวชนอยากจะประกอบอาชีพอย่างทำขนมเนี่ยสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้นะครับเขาก็ต้องอ่านเพื่อจะให้เกิดองค์ความรู้นะครับแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้อันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าส่งเสริมการอ่านเพื่อถ้าพูดง่ายก็คือเป็นการบังคับเขาอยากจะมีอาชีพที่ดีแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับมันก็เลยเป็นการส่งเสริมในเรื่องนี้ลักษณะการอยากเขาเรียกว่าอยากเรียนรู้นะครับอยากเรียนรู้แล้วก็ทำให้การเรียนโดยที่ประกอบอาชีพได้นะครับเป็นการศึกษาและประกอบอาชีพได้นั่นก็คือในลักษณะของการเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาชีพของกศน.ของเราครับผมด้านนายปิยวิชเชิดกลิ่นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนมได้บอกว่าการส่งเสริมการอ่านถือเป็นนโยบายจุดเน้นของสำนักงานกศน.ที่ต้องผลักดันให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในการอ่านพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญในการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือสื่อดิจิตอลต่างๆซึ่งทางกศน.ก็มีการผลักดันเยาวชนส่งเสริมการอ่านที่ใช้วิธีการบอกต่อกันแบบเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อให้เยาวชนสามารถลดกำแพงและเข้าถึงการอ่านได้ง่ายขึ้นอันจะส่งผลให้เยาวชนมีสติปัญญาและนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับก็อยากให้ฝากน้องๆว่านะครับนอกเนื่องจากอ่านเพื่อความรู้แล้วนะครับเรายังอ่านเพื่อให้ทันต่อโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราที่จะเรียนรู้หรือหาความรู้จากการอ่านเนี่ยเราสามารถที่จะทันคนไม่เป็นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพต่างๆรวมทั้งเราสามารถที่จะไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อที่จะไปเรียนต่อในระดับสูงๆขึ้นนะครับซึ่งการอ่านก็ยังเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะทำใหน้องๆประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนครับรวมถึงที่จะไปประกอบอาชีพต่างๆก็เหมือนกันซึ่งเรามีแหล่งความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องสมุดประชาชนจังหวัดห้องสมุดประชาชนอำเภอห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมทั้งสื่อต่างๆที่ทางกศน.ต่างๆเรามีทั้งเว็บไซต์นะครับ Facebook ไลฟ์ต่างๆเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะหาความรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งว่าเป็นช่องทางที่หลากหลายสามารถที่จะเข้ามาดูได้แล้วก็อยากฝากให้น้องๆทุกคนนะครับได้มาช่วยกันนะครับร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำให้การอ่านของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับและการอ่านถือเป็นเพียงประตูบานแรกของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นทักษะที่รอการต่อยอดและพร้อมพัฒนาต่อไปในอนาคตวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพพิรินิตพรมมาทีมข่าว NBT TV อีสานรายงาน